ผู้กองเขาจะจับมาแล้วลุงรับลุงรับมือได้ใช่ไหมรับมือสถานการณ์ได้ใช่ไหมรับได้ดีเออไหนๆเราก็ต้องอยู่ในการเมืองแล้วหุ้นส่วนคอยดูนักการเมืองประกันเมืองไม่ขัดสนว่าจะไปทางไหนมันจริงหรือเปล่าจะไปทางนั้นใช่ไหมพูดไปเรื่อยคอยดูผมเห็นนักวิเคราะห์พูดไปเรื่อยรู้ไม่จริงมองในสิ่งที่เห็นมาพูดโอ้ยเชียร์พลเอกประยุทธ์ไปพักนี้ดีหมอดูบอกไปยังไงโอ้ตลกสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมนัสมันฟลุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์วันที่30สิงหาคม8ปีมันก็ฟลุกคอยดูแล้วกันวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2565คำพิพากษาของศาลธรรมนูญจะฟลุกอีกหรือไม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐนะครับที่ผ่านมาก็มีเรื่องของทุนสูตรสีเทาซัดกันไปซัดกันมาชูวิทย์ออกมาสันทนะออกมาด่ากันไปด่ากันมาแฉกันไปแฉกันมาสุดท้ายธรรมทัศน์กลับเข้าพลังประชารัฐไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันตรงนี้มีไทยแต่ไทยแค่1 2ประเภทประเภทแรกคือนอมินีจะตั้งคนไทยเป็นนอมินี 51%และก็เป็นต่างด้าว49เอาไปซื้อที่ได้ไหมได้ทำไมไม่ได้ก็ไทย51อ่ะหลังจากนั้นทำไงอ่ะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นจากไทย51จีน49ก็จีนก็เป็น50เป็น51เป็น60เป็น70เป็น80เป็น90เป็น 100% ผมไม่เห็นจะต้องมีเรื่องซื้อที่ดินต่างชาติมาเลยเพราะว่าทุกวันนี้มันทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่ทีเดี๋ยวมันเดือดร้อนลูกนะทำการกฎหมายยาเสพติดนะนะหรือไปเอานอมินีมาก็ได้นะเหมือนที่เราพูดเหมือนที่อื่นเขาอะนะเออก็เดี๋ยวไปเอานอมินีมาแล้วกันไม่เป็นไรนะตรงนี้เดี๋ยวมันไปรับไม่ได้นะคนเยอะนะมันรับเลยไม่ได้พูดเรื่องเซเว่นนะพี่ไม่เป็นไรผมขาวเราไม่รู้จักห้าคนนั้นไม่เป็นไรโอเคผมไม่รู้จักตังค์ไม่ใช่เดวิดมีอะไรก็ยกหูถามผมได้เราก็ใครคนอื่นคนไกลเราก็นั่งกินกาแฟตั้งก่อนเราก็ใช้บริการก็บริการเราอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาก็ขอบคุณก็ยังคิดถึงตลอดเข้าใจไหมแต่เดี๋ยวนี้ผมมีครอบครัวแล้วผมล้างมือรู้จักเมียพี่ปะโถมีอะไรปะโถมผมรักเขาลบพี่นะผู้ชายนะเอ๊ะที่ตามหลังผู้ชายนี่ออกมาผู้หญิงนี่เออผู้หญิงนี่เปล่าพี่เดี๋ยวดูสิอันนี้ห้องนี้เต็มเดี๋ยวดูอันนี้นี่ห้องนี้เต็มมั้ยนี่ห้องนี้เต็มมั้ยเนี่ยโอ้โหไหลออกมาแม่นี่ห้องนี้มันเต็มนะเนี่ยมันโคตรนะปวดท้องที่พร้อมกันที่เกือบ10คนในห้องนะเออรู้เหรอพี่เขาทำอะไรกันในห้องน้ำเออพอออกมาปั๊บก็เดินเป็นหวัดกันเอาแค่นี้ก่อนละกันมีเอาพอนะเอาพอเป็นน้ำจิ้มเอาแค่นี้พอนะมึงแม่นะเหรอตอนนี้มึงแม่ใช่ไหมมึงเป็นนางเอากูไหมไอ้ขอโทษเว้ยยิ้มเฮ้ยไอ้มึงมานี่ดีกว่าเฮ้ยมาไอ้สันมามึงจัดกับบ้านี่เหรอมาพูดให้มามานี่มาเร็วๆมาดิเฮ้ยใจเย็นๆ100บาทเอาขี้หมาก่อนดีว่าผมผักมันลมเบาๆก็ล้มแล้วเมื่อวานนี้แหมมึงเก่งจังข้างบนพอมาข้างล่างเฮ้ยกันไว้แล้วทำเป็นยิ้มเยอะเออโถ่ไอ้สไตล์นี้ทำไมจะไม่รู้นะตอนนี้มึงก็มาทำเป็นพูดเรื่องกฎหมายอาจจะมาฟ้องใครนั่นหนีฟ้องก็จะฟ้องกลับมาเรื่องใช้กฎหมายละสมัยก่อนมึงไม่เห็นใช้ละสมัยก่อนมึงพูดดีจังเลยมึงพูดเก่งจังทำท่าทางอันตรพาลนี่ใช่ไหมมึงอ่ะไอ้สันทนะมึงสะดวกเมื่อไหร่เนี่ยวันเวลาไหนเนี่ยมึงช่วยบอกชูวิทย์ด้วย
ตอนนี้เขายังเป็นรัฐมนตรีไหมหรือว่าเป็นอดีตไปแล้วอดีตอันนี้คือที่เคยอยู่กระทรวงยุติธรรมนะคะถูกต้องคือจริงๆเนี่ยคุณอยากให้ผมพูดถูกไหมครับณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการที่มาเคลียร์ผมมีการโทรมาหาผมมีการบีบผมนะครับมีคนใช้วิธีมาเฟียผมทุกรูปแบบแต่ผมยืนยันว่าผมไม่กลัวสิ่งใดที่ผมพูดไปแล้วผมรับผิดชอบคำพูดผมถามว่าผมรู้จักไหมนะครับหลายคนผมก็รู้จักแต่ผมไม่ได้ทำธุรกิจกับคนพวกนี้ธุรกิจของผมก่อนผมจะมาเล่นการเมืองชัดเจนครับผู้กองเขาจะกลับมาแล้วลุงรับมือได้ใช่ไหมรับมือสถานการณ์ได้ใช่ไหมรับได้ทีไหนๆเราก็ต้องอยู่ในการเมืองแล้วคุยกับลุงตู่ยังไงบ้างกลับมาเมืองไทยจะรับกลุ่มเศรษฐกิจไทยเข้าพักไหมคะท่านคะสสพักเศรษฐกิจไทยจะเข้าพลังประชารัฐไหมคะร้อยเอกธรรมนัสเข้าไหมคะตอนนี้ยังขอเรื่องคดีกระบวนการวิเคราะห์คนก็พูดถึงทุนนะสีเทาพาดพิงไปยังธรรมนัสพรหมเผ่านะครับพาดพิงไปว่าเป็นคนเกี่ยวข้องกับเครื่องบินให้ตู้เห่านะฮะบินไปต่างประเทศแต่ไล่ไปไล่มาสิ่งที่ตู้เห่าซื้อกับกลายเป็นทรัพย์สินที่เคยเป็นของชินวัตรมาก่อนนะครับและที่สำคัญนะตู้เห่าเป็นลูกเขยของนายตำรวจใกล้ชิดทักษิณนะและยังไม่พอนะครับตู้เห่าได้สัญชาตินะในยุคที่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะเป็นลูกเขยของประชาพรหมเผ่าแล้วก็มีภรรยาเป็นตำรวจด้วยนะประเด็นเหล่านี้ถูกนำเสนอนะครับติดต่อกันมาประมาณ1สัปดาห์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมฮะธรรมนัสพรหมเผ่ากลับไปเข้าร่วมพรรคพลังประชารัฐนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่านะฮะไผ่ลิศสสกำแพงเพชรของพรรคเศรษฐกิจไทยกล่าวถึงความชัดเจนของสมาชิกในกลุ่มของธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยที่ย้ายกลับไปอยู่ในพรรคพลังประชารัฐว่าตอนนี้ยังถึงแม้ว่าขณะไม่ถึงขั้นขนาดไปสมัครสมาชิกเพราะยังมีข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการขั้นตอนอย่างไรต้องดูให้รอบคอบสิ่งที่พูดมาทุกครั้งคือทำงานร่วมกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในทุกมิติเพราะจุดยืนของพรรคเศรษฐกิจไทยเดิม นะฮะทำงานกับพลเอกประวิตรตรงนี้ซัพพอร์ตพลเอกประวิตรเป็นเด็กดีอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีข่าวว่าสมาชิกในพรรคอึดอัดหรือไม่กลุ่มธรรมนัสจะกลับนายภัยกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นคิดว่าที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐเพราะอะไรมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ววันนี้ปัญหาคงไม่มีอะไรแล้วและเท่าที่คุยกับเพื่อนสสไม่มีอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐบอกว่าวันก่อนเจอที่จังหวัดกำแพงเพชรยังแซวตนเลยว่าพ่อแม่หุงข้าวไว้ให้แล้วนั่นเนี่ยนะกลับมาเสียทีดังนั้นเชื่อว่าตนและพี่ๆในพรรคพลังประชารัฐคงไม่ได้มีอะไรกันสิ่งที่สำคัญคือนะครับการรวมตัวคนและเชื่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะสามารถดูแลและเอาอยู่ทุกคนเมื่อถามถึงธรรมนัสพรหมเผ่าได้คุยกับพลเอกประวิตรหรือยังไผ่บอกว่าคุยกันแล้วเรียบร้อยแต่ต้องเข้าใจว่ายังพูดได้ไม่เต็มปากว่ารวมกันแล้วเพราะมีเรื่องของกฎหมายที่เป็นเงื่อนไขอยู่ภัยกล่าวว่าตอนนี้มีกระแสข่าวบอกว่ามีการต่อรองอยากเข้าไปเป็นเลขาธิการพรรคบ้างเป็นอะไรบ้างความจริงไม่มีเลยยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้เขาเป็นสมาชิกธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเป็นตรงไหนเราทำได้เราก็ทำไม่มีการต่อรองตำแหน่งไม่มีการต่อรองตำแหน่งใหญ่กว่านี้เช่นเดียวกันไม่มีเพราะตอนนี้ก็ถือว่าปลายสมัยรัฐบาลแล้วดังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อถามว่าจะไปทั้งหมดกี่คนในกลุ่มนายภัยกล่าวว่าไปกันทั้งหมด13คนเพราะไม่มีการแสดงจุดยืนและพูดคุยกันแล้วว่าไปไหนด้วยกันคงไม่มีไปไหนแบบเดียว
ส่วนคนอื่นๆก็จะมีที่ไปพรรคภูมิใจไทยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านะฮะสำหรับสสพรรคเศรษฐกิจไทยถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐมาทั้งหมด18คนแต่ถูกศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไป2คนเหลือเป็นสสทำหน้าที่ได้16คนซึ่งมีกระแสล่าสุด3คนจากพรรคเศรษฐกิจไทยจะไปรวมกับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าขณะเดียวกันการย้ายพรรคของพลังประชารัฐของทั้ง13พรรคนะ13คนในพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นส่วนหนึ่งมาจากกระแสข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมจะมีความชัดเจนทางการเมืองว่าจะไปรวมกับพรรคไทยรวมไทยสร้างชาตินะฮะในภายหลังเอาล่ะนั่นคือในเชิงงานวิเคราะห์ที่ว่ากันแล้วก็ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะฮะที่ผ่านมาย้ำนะหนึ่งที่เราเห็นคือธรรมนัสเดินทางไปพบกับทักษิณทักษิณปฏิเสธธรรมนัสสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีข่าวเรื่องทุนสีเทาทุนสีเทาไล่ไปไล่มานะรู้จักทั้งธรรมนัสนะฮะปรากฏว่ารู้จักทางฝั่งของทักษิณไปซื้อทรัพย์สินของฝั่งทักษิณซื้อสถานที่ซื้อโรงเรียนซื้อมหาวิทยาลัยของทักษิณแล้วปรากฏว่านะฮะไปได้สัญชาติไทยในสมัยทักษิณนะฮะเคยไปมอบทุนให้กับพลเอกประวิตรนะฮะในฐานะพรรคพลังประชารัฐนะมอบทุนให้นะ3ล้านบาทนะก็ชูวิทย์ก็อ้างว่ามีการไปมอบให้กับนาฬิกานะมูลค่า10ล้านให้กับทุนให้กับหัวหน้าพรรคคนนึงนั่นคือชูวิทย์พูดนะฮะเดียวกันกระแสข่าวที่เกิดขึ้นก็ธรรมนัสก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะก็มีการโยงชูวิทย์ก็โยงว่าเนี่ยเครื่องบินไปขึ้นตู้ฮาวบินออกไปแล้วจะมีการสอบสวนโน่นนี่นั่นนะเกิดขึ้นตอนนี้ทอ.ก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงพี่เชิงการสังเคราะห์สิ่งเหล่านี้มันคือปรากฏการณ์ผมเคยเรียนมาตลอดนะถ้าคุณเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์ไม่มีทางถูกอ่ะผิดหมดอ่ะการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายมันมีเหตุและผลในการเกิดเหตุประเด็นที่น่าสนใจคุณส่วนจำได้ผมบอกว่าอย่าแยกธรรมนัสออกไปเป็นพรรคเศรษฐกิจไทยเด็ดขาดเป็นการตัดสินใจที่ผิดและจะไปใช้กลยุทธ์เผาทับเรือโจโฉด้วยการส่งให้ธรรมนัสไปทำบางประการซึ่งผมว่าเขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่เอาธรรมนัสหรอกบังเอิญมันฟลุกเขาไม่เอาธรรมนัสจริงเดินเกมการเมืองพยายามเดินทำให้เห็นว่าโอ้บีบธรรมนัสให้กลับพลังประชารัฐยังไงก็ต้องกลับพลังประชารัฐก็เดินเกมยังไงก็ต้องกลับพลังประชารัฐกลับไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเนกาทีฟซ้ำเกมสำหรับพรรคพลังประชารัฐอย่างที่ไม่ควรจะไม่จำเป็นถามว่ากลับไปอยู่ตำแหน่งไหนจะอยู่รองหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคมันอยู่ที่ใครทราบไหมอยู่ที่พลเอกประวิตรพลเอกประวิตรพร้อมใช้ใครอ่ะแค่นั้นน่ะตอนนี้ก็ฟลุกยอมรับกลับหมดแต่ตอนนี้จะมูเงื่อนไขกติกาแหละต้องขับออกจากพรรคเศรษฐกิจไทยกลับไปพลังชลัดอีกกลับเสร็จแตกอีกแตกคือหมายความว่าไงดีก็ไปภูมิใจไทยอีกดียังไปฝั่งรัฐบาลไปเพื่อไทยเมื่อไหร่วงแตกใหญ่บีกซึ่งมันผิดตั้งแต่ต้นในการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเขาไม่ทำกันวางกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้มันอ่อนเป็นไงผลออกมาเป็นเนกาทีฟซ้ำเกมไปเดินเกมไล่ไปไม่พลาดธรรมนัสอีกยิ่งทำให้พลังประชารัฐแย่ไปอีกเดี๋ยวเดินเกมพลเอกประยุทธ์ต้องย้ายไปพรรคอื่นยิ่งเละไปอีกคุณส่วนจำได้ไหมผมเคยเขียนบทความเรื่องเอกราชของชาติไทยเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2565ผมเขียนหลังจากที่มีคำพิพากษาเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2565เรื่องอะไรเรื่องการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์8ปี99% ทุกคนพลเอกประยุทธ์เจ๊งหมดมีผมพูดคนเดียวพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อตอนนี้ยังมาว่าจะไปต่อไปอยู่ยังไงจะอยู่ครบจะทำยังไงบางคนก็จะให้มาแก้กฎหมายแก้ทั้งหมดไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องพูดไปเรื่อยไม่เข้าใจหลักกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขากำหนดในต้นเขารู้แล้วว่ามันจะเกิดแบบเนี้ยรู้แล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยจึงกำหนดทุกอย่างไว้ในรัฐธรรมนูญมีประสบการณ์ผ่านมา90ปีแล้วในการเขียนธรรมนูญ
17ฉบับไปเอาความเชื่อในการเขียนธรรมนูญไม่ได้ต้องเอาความจริงและซ่อนไปในยุทธศาสตร์ทางการเมืองซ่อนไปในรัฐธรรมนูญวันนี้กำลังงงกันเรื่องวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงพรรคการเมืองนักการเมืองนิ่งกันหมดรอหมดตกลงจะเอาไงวะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเนี่ยผมเคยเรียนไปแล้วเดินหลักมันเดินผิดยาเขาบอกว่ายายาแล้วต้องกลับมาเหมือนเดิมสุดท้ายพลังวิญญาณก็ต้องกลับมาธรรมนัตต้องกลับมาอยู่พลังวิญญาณเหมือนเดิมจะอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ที่พลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเขารู้จะใช้คนอย่างไรจะเป็นยังไงบางคนบอกโอ้ยเนี่ยพลเอกประวิตรให้ธรรมนัตออกไปไม่ใช่หรอกพลเอกประยุทธ์จะใช้ออกไป มันมีเรื่องซับซ้อนมากกว่านั้นแต่มันไม่ควรทำไงนะผมไม่ทำคลิปไปแล้วนะใครไม่ดูว่าจะล้ม3ปอล้มยังไงผมอธิบายไว้แล้วนะจะล้มยังไงวิธีไหนยังไงนะครับตอนนี้ธรรมนัสต้องกลับมาไหมโอเคไปว่าตามข้อกฎหมายข้อกฎหมายมันจะเป็นยังไงอ่ะกับพรบพรรคการเมืองก็ต้องขับออกจากพรรคเศรษฐกิจไทยพอขับออกจากพรรคประชุมพรรคเศรษฐกิจไทยขับออกจากพรรคเศรษฐกิจไทยก็ไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐทำมายังไงก็ไปอย่างนั้นมายังไงก็คือพลังประชารัฐขับออกไงไปรวมเป็นพรรคเศรษฐกิจไทยพรรคเศรษฐกิจไทยก็ทำอย่างนั้นกลับไปเป็นพลังประชารัฐเหมือนเดิม นี่คือหลักที่มันต้องทำแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ยกระจายพรรคการเมืองไม่เข้าใจหลักไงเราไม่เข้าใจหลักใช้ความเชื่อโดยไม่เข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่มี10ศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถบ่งชี้เหตุและผลผมถามย้อนกลับเลยในพลังประชารัฐไปนับย้อนหลังดูกี่คนเนี่ยทั้งสมาชิกไล่ไปเลยมีกี่คนเนี่ยในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่เรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงมาไปไล่ดูประชาธิปัตย์มี1คนเป็นลูกศิษย์ผมที่เรียนอยู่ณปัจจุบันพลังประชารัฐมีอยู่1คนที่มาเรียนกับผมเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันทั้ง2คนเป็นด็อกเตอร์มาเรียนกับผมที่เหลือไม่มีแต่คนเหล่านี้ที่เรียนมีความรู้ได้มีบทบาทในพรรคการเมืองมั้ยไม่มีเพราะอะไรคนที่มีบทบาทในพรรคการเมืองคือคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้นำเรียนผู้นำเก่งมีแค่นั้นแหละคนที่มีความรู้ความสามารถก็เป็นเพียงได้เพียงหางแถวเป็นผู้สมัครได้แต่หัวเราะคือคักๆกับการดำเนินการของพรรคของตัวเองว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำตัวเป็นตัวตลกคนที่รู้ว่าโอ้ตัวตลกบทเรียนเรื่องของธรรมนัสยังไม่จบทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเพราะเกมตอนนี้ไม่ยอมวางหลักทฤษฎีพีระมิดให้เสร็จจะรอหลังวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2565รออะไรคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบและสูตร100ผมย้ำนะออกบัตรเลือกตั้ง2ใบและสูตร100เมื่อไหร่จะเกิดแลนด์สไลด์และสิ่งที่ตามมานิรโทษกรรมและสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นฟันธงเลยแต่ถ้าคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญยืนยันตามหลักรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญสภาที่มีอยู่ณปัจจุบันจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ทันทุกคนจะงงจะเกิดอะไรขึ้นกฎหมายลูกก็ต้องมีแก้ไอ้สูตร100สูตร500ต้องใช้เวลาเป็นปีถามว่ามีทางออกหรือยังโอ้คนที่เขาวางไว้ในกลยุทธ์ทางการเมืองในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เนี่ยที่เขามาแก้ภายหลังจากคุณมีชัยฤชุพันธ์เขียนธรรมนูญมามีการลงประชามติมาแล้วมาแก้ภายหลัง128มาตราเนี่ยเขาคงรู้แล้วนะฮะว่าควรจะไปทางไหนไปที่ทางไหนและเขารู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะมีวันนี้บังเอิญมันฟลุ๊กมีจริงๆด้วยสิ่งเหล่านี้คือการเมืองของประเทศไทยอย่างไรก็ตามรอเกิดเหตุการณ์หลังวันที่30พฤศจิกายนหุ้นส่วนคอยดูฮะ
นักการเมืองพรรคการเมืองไม่ขัดสนว่าจะไปทางไหนมันจริงหรือเปล่าจะไปทางนั้นใช่ไหมพูดไปเรื่อยใครดูผมเห็นนักวิเคราะห์พูดไปเรื่อยรู้ไม่จริงมองในสิ่งที่เห็นมาพูดโอ้เชียร์พลเอกประยุทธ์ไปพักนี้ดีหมอดูโอ้บอกไปยังไงโอ้ตลกสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมนัสมันฟลุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์วันที่30สิงหาคม8ปีมันก็ฟลุกคอยดูแล้วกันวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2565คำพิพากษาของศาลธรรมนูญจะฟลุกอีกหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Done.